เด็กๆอ้วนทั้งนั้นเลยขอบคุณค่ะคุณมินิคุณไก่ค่ะวันนี้นะคะเรามาจับกิจกรรมนะคะเล็กๆน้อยๆนะคะเป็นการส่งเสริมนะคะความหวังนะคะเยาวชนคนรุ่นใหม่นะคะก็อนาคตของชาตินะคะก็ทีมเด็กๆนะคะของการช้างแม่สั่งนะคะสวัสดีค่ะวันนี้พี่อ๋อยจะเอาอาหารไปส่งให้คุณปู่ใช่ไหมให้คุณแม่อ๋อแม่สมนึกนะอันนี้เป็นของแม่สมนึกนะเป็นอาหารที่พี่กองมูผสมเองใช่ไหมใช่ครับมีอะไรในนี้บ้างมีหญ้าเลยมีหญ้าแล้วก็มีอาหารเม็ดน้ำสามอย่างแล้วก็ผสมกันใช่ไหมครับโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดูคุณยายสมนึกเพราะว่านี่เป็นอาหารของช้างสูงวัยนะคะอ่ะไปด้วยกันแล้วปู่พี่อ๋อยอ่ะได้กินยังยังไหมครับยังอ่ะไปตามพี่กองมูไปนะเราจะเอาอาหารช้างชลาไปให้ช้างชลาที่นะคะอาหารแบบนี้นะแล้วเราก็เอาไปบดสับนะคะบดสับแล้วก็มาผสมให้มีแร่ธาตุในอาหารเพิ่มขึ้นเอาคุณยายสมนึกอยู่ไหนคุณยายคุณยายสมนึกท่านผู้ชมคุณยายสมนึกที่ชอบขึ้นดอยนะคะเอ้าน้องขุนพลดูสิเนี่ยจะมากินอาหารอะไรเหมือนคนแก่คุณพลน้องกินอาหารอะไรเลอะเทอะเหมือนคนแก่เลยวันนี้คือคุณยายสมนึกแล้วถัดไปเป็นปู่คำหมื่นนะคะตอนนี้พี่กองมูก็เอาอาหารมาให้คุณยายไม่เอานี่พี่กองมูก็เอาอาหารมาให้คุณยายวันนี้คุณยายขึ้นดอยยังขึ้นดอยไปแล้วนะแล้วก็คุณยายก็กลับลงมาพักแล้วเพราะว่าวันนี้ตอนนี้ก็บ่ายแล้วนะคุณยายสมนึกที่แข็งแรงที่สุดละไต่ขึ้นดอยลงดอยได้สบายเลยแล้วนอนตรงนี้ป่ะแล้วไปนอนดอยนอนดอยเนี่ยนอนดอยนะเห็นท่านผู้ชมยังเห็นนะต้องนอนดอยนะคุณยายถึงจะยันตัวขึ้นได้นะคะแล้วคุณปู่พี่อ๋อยอ่ะกินหญ้าเส้นหรอคุณปู่ก็กินหญ้าเหมือนกันตอนนี้พี่กองมูก็ดูรับดูแถวนี้เลยใช่ไหมดูยายสมนึกแล้วก็ดูปู่ขมื่นด้วยขุนพลนี่เดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ขุนพลเนี่ยเราไปดูคุณปู่ห่างๆเอาพี่กองมูนำไปให้พี่กองมูนำไปนะปู่นี่ไม่ได้เลยนะปู่นี่ไม่ได้เข้าใกล้ไม่ได้นะต้องเอาควานไปด้วยต้องเอาควานไปด้วยเลยนะถ้าปู่ก็มีเหมือนกันปู่ก็มีเหมือนกันสวัสดีค่ะคุณปู่คุณปู่สวัสดีค่ะสวัสดีคุณปู่แบบโอ้โหนี่พี่อ๋อยสวัสดีช้างเท่าไรอายุต้อง80กว่า86แล้วพี่กองมูบอก86แล้วแข็งแรงแต่ก็กินช้านะหาคนหางมีไหมน่ะขนหางมีไหมมีขนงอกเนาะขนงอกเลยนะน่ะคุณปู่แล้วพี่กองมูนอนตรงนั้นเลยเหรอนอนเฝ้าช้างเลยเหรอนอนด้วยตาพี่อ๋อยชะงอกดูอะไรรู้ป่ะดูความละเอียดของมูลช้างนะทำให้พี่อ๋อยจะรู้ว่าคุณปู่เคี้ยวละเอียดไหมพี่อ๋อยส่องก่อนนะก็พอสมควรนะพอสมควรนะพี่อ๋อยส่องดูนะเป็นย่าโม่เขาออกมาเป็นย่าโม่เลยเนาะนะ
ายคุณปู่ก็โอเคนะยังโอเคอยู่นะคะก็86แล้วเนาะอยู่ให้มันนานๆนะอยู่นานๆอยู่ไปนานๆค่อยกินไปงอกหมดแล้วข้าวคางอะไรงอกหมดแล้วขนหางก็งอกนะท่านผู้ชมมาดูน้องเล็กขุนพลต่อยาตัดเวรเนาะพี่เคยถ่ายรูปน้องเอื้องให้พี่กันแก่เยอะนี่ภาษาหมอดีนะเหลือนิดเดียวนะคะท่านผู้ชมที่แอดมินนะคะมีใจนะคะอยากจะแบ่งให้เชื่อถือนะคะเดี๋ยวรอเด็กๆนะคะกินเสร็จนะคะก็จะเอาไปให้แม่หมาด้วยนะคะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะเราอยู่ในโซนเด็กทั้งสองนะคะนอกจากเด็ก5เชือกของเราแล้วนะคะเรายังอยู่นู่นค่ะแม่น้อยแม่หนุ่มนี้นะคะแม่แสงคอยนะคะแล้วก็แม่หมาI'm
ขียดไม่ได้ดูแลนะคะก็ยังนี่เนี่ยเนื้อดูเนื้อแดงๆเจ๊ดูแผลถลอกเยอะมากนี่เป็นแผลกดทับตอนนอนนะเจ๊ดูแผลเยอะจังที่ไหนอ้าวตอนนี้เป็นอาหารมื้อบ่ายนะคะเป็นอาหารมื้อบ่ายของคุณยายจันซึ่งมีการทำแผลจนแห้งแล้วแล้วตอนนี้ก็มีเนื้อที่ออกใหม่เลยนะคะแผลตรงแก้มนี้ลึกมากอันนี้เป็นแผลที่เกิดจากการถูกับพื้นตอนที่คุณยายล้มเพราะตอนนี้แผลแห้งหมดทุกแผลแล้วนะคะแล้วก็คุณยายก็กินได้แล้วเนี่ยกินดีด้วยเนี่ยนะพี่จำหนิงกินดีไหมเนี่ยกินเยอะเนาะอันนี้กระบะที่เท่าไหร่ที่8ครับกระบะที่8แล้วนะคะนี่คืออาหารของคุณยายกระบะที่8แล้วสำหรับวันนี้นะพี่อ๋อยก็ต้องเนี่ยขอบคุณความนะเพราะว่าตั้งใจทำอาหารอร่อยให้ช้างกินเพราะช้างกินเนี่ยกินหมดกระบะเลยนะนี่คุณยายกินอร่อยมากนะกินจนแบบไม่ต้องเคี้ยวเลยเพราะว่าผ่านระบบของการบดย่อยหญ้ามาแล้วกินสะดวกถึงจะกินแล้วเถอะแต่เดี๋ยวก็หมดนะคะถัดไปนุ่นใครเอ่ยถัดจากคุณยายจันมาเป็นคุณยายอะไรคะคุณยายคำคุณยายคำที่เราอยู่ตรงนี้นะคะก็คือบ้านพักช้างสมวัยHome for Elderly Elephant นะคะแล้วเราก็ไม่ลืมที่เราจะต้องขอบคุณนะคะครอบครัวประเวศสมภพที่ได้บริจาคเงินให้กับเราจำนวน8ล้านบาทนะซึ่งเราก็ได้นำมาเป็นค่าแรงพนักงานแล้วก็ซื้ออาหารให้ช้างแล้วก็ตั้งศูนย์นี้ขึ้นมานะคะเป็นบ้านพักช้างสูงวัยซึ่งมีระบบการจัดการดูแลช้างอย่างดีถ้าไม่เชื่อก็ตามมาดูบ้านพักช้างสูงใบสวยนะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามขอบคุณมากนะคะแล้วก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ